การรู้หนังสือจุดเริ่มต้นที่ทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่21สำนักงานกศน.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2561ภายใต้แนวคิดการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะของประชากรในศตวรรษที่21 Literacy and Skill Development วันเสาร์ที่8กันยายน2561เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ETV ร่วมกันก้าวสู่ความท้าทายนี้ไปพร้อมกัน